ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดได้เหรอเนติวิทย์อัดครม.บิ๊กตู่ถวายสัตว์ไม่ครบหนักกว่าไม่หมอบกราบรอ5เนติวิทย์โชติพัฒน์ไพศาลนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและนักกิจกรรมโพสต์ข้อความใน Facebook ระบุว่าผมและเพื่อนโค้งคำนับรอ5ตามพระบรมราชโองการที่ท่านให้ไว้ไม่เหมาะกราบแบบที่มหาวิทยาลัยได้จัดให้นิสิตใหม่ทำก่อนออกพิธีเลิกไม่ถึง10วินาทีมีอาจารย์เข้ามาล็อกคอทำร้ายร่างกายแทนที่อาจารย์จะถูกมองว่ามีปัญหาแต่เรากลับถูกมองว่าเป็นตัวยั่วยุให้อาจารย์มาล็อกคอถูกตัดคะแนนตั้งกรรมการสอบในไม่กี่วันถูกไล่ออกจากสภานิสิตถูกสมาคมศิษย์เก่า3คณะออกแถลงการหาว่าเราป่วนนี่แค่10วินาทีโชคดีศาลปกครองวินิจฉัยแล้วว่าเห็นว่าข้อกล่าวหามีหลายข้อไม่มีมูลไม่ชอบด้วยกฎหมายจึงคืนคะแนนให้พวกเราประยุทธ์คณะรัฐมนตรีหนักกว่าผมที่จงใจไม่ถวายสัตว์เลือกจะพูดบางประโยคทั้งที่ในรัฐธรรมนูญระบุเลยว่าต้องพูดอะไรยังไงผิดพลาดไปไม่ได้ไม่งั้นจะใส่ในรัฐธรรมนูญทำไมนี่จึงกระทบกับแผ่นดินขัดกับธรรมเนียมประเพณียิ่งกว่าผมซะอีกผมอยากรู้และกระเสือกกระสนอยากรู้ว่าจะโดนหนักกว่าผมกี่เท่าจะใช้มาตรฐานเดียวกับที่ผมและเพื่อนโดนหรือเปล่าผมรอดูผู้บริหารจุฬาชุดนี้ซึ่งเป็นชุดเดียวกับที่ตัดคะแนนผมและพวกสมาคมศิษย์เก่าจะมีจิตใจรับประเพณีเข้มข้นแค่ไหนเสาหลักแห่งประเทศกล้าจะออกแถลงการไม่พอใจรัฐบาลหรือไม่ถ้าคิดว่าพวกตนแน่จริงที่ตัดคะแนนพวกผมจะไม่เชื่อมั่นในสติปัญญาและดุลยพินิจในการกล่าวโทษรัฐบาลเลยหรือคงไม่ได้ถนัดแค่รังแกและข่มเด็กที่คิดแตกต่างกับพวกเขาไม่กี่คนนะครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสยามรัฐอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ